ก็สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาทำการอัพเลเวลอัพเกรดเจ้าฮาวโดนะครับหนึ่งในสมาชิกของหน่วยรบพิเศษกินิวซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะทำการอัพมันแล้วเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยจิสก็เต็มแล้วลีคูมเต็มแล้วบาต้าเต็มกินิวเต็มไหมหรือตัวเดียวแล้วก็หลังจากที่ผมอัพเกรดไอ้ตัวนี้เสร็จผมก็จะได้รับของรางวัลเป็น LR กินิวร่างโงกุลนะครับซึ่งรอมานานเป็นอาทิตย์ละในที่สุดวันนี้ผมก็จะได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูของไอ้ตัวนี้ก่อนที่ระบบแนะนำนะครับว่าเราควรจะอัพอะไรนะอยู่ที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวดูความสามารถมันนิดนึงครับหลังจากที่เราทำการ Awaken มันเลเวล120นี่นะครับก็คือ Attack Enemy Attack Defense ลบ 20% 2 Turn ก็คือศัตรูที่โจมตีมันจะโดนลบ Attack Defense 20% 2 Turn อันนี้เป็น Passive นี่แล้วก็ตัวนี้ที่ผมกำลังจะได้ส่วนสกิลที่มันแนะนำก็เป็น Recovery Boost เหรอก็คือไอ้เพิ่มเลือดอ่ะเวลาที่เราเก็บลูกแก้วได้เนี่ยมันจะทำการเพิ่มเลือดได้เยอะขึ้นนะแต่จริงๆมันจำเป็นไหมล่ะถ้าเกิดเราเพราะว่าเราโจมตีทีนึงมันโดนแรงใช่ไหมถ้าเกิดโดนแรงปุ๊บส่วนใหญ่เราจะใช้พวกไอเทมฟื้นพลังอ่ะพวกเดนเด้หรือไม่ก็ถั่วเซียนใช่ไหมหรือว่าไอเทมอื่นๆที่มันเพิ่มดีเฟนส์แล้วก็เพิ่มเลือดได้ด้วยอะไรเงี้ยผมว่าผมอัพไอ้นี่ดีกว่าอัพคอมโบกับพิทเข้าเหมือนตัวอื่นดีกว่ามั้งดูแล้วมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่มั้งไอ้ค่าเนี้ย Recovery Boost เนี่ยโอเคตัวนี้อาจจะไม่เอาตามระบบเราเอาตามใจตัวเองแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเวเคนเลยผมคิดว่าน่าจะเตรียมของไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวดูกินิวฟอสแซดอเวกเกนขั้นแรกในการ์ตูนนะไอตัวนี้จริงมันไม่ได้เก่งมากนะมันที่มันเก่งเพราะว่ามันสามารถใช้พลังจิตใช้พลังจิตได้การต่อสู้ก็ไม่เท่าไหร่ครับโอเคจากนั้นก็ปลดล็อกเส้นทางเอาทำไมล่ะเน็ตเป็นไรเนี่ยอย่ามาเออเลอร์ตอนนี้ดิเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอเคนี่นะค่าที่มันแนะนำให้อัพไอ้พวกเนี้ย Recovery Boost เนี่ยนะก็จะบอกว่าเนี่ยมันจะเพิ่มจำนวน HP Recoveryเมื่อได้รับคิกสเฟียที่มันตรงกับตัวละครนะครับเอฟเฟกต์ก็คือเพิ่มตามจำนวนเลเวลที่อัพผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มเยอะแค่ไหนแต่คิดว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะสคริปต์เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้จะได้ไม่เสียเวลา
โอเคตอนนี้ก็ 100% แล้วนะครับผมจากที่ผมลองอัพดูนะไอตรง recovery ตัวนี้นะครับมันจะมีให้เรา1จุดที่เป็นเลเวล5แต่ตรงนี้ให้เราเลือกระหว่าง super attack แล้วก็อันนี้เพิ่มพลังโจมตี super attack บวก5เลเวลนะส่วนนี้จะเป็น recovery boost บวก5ผมเลือกเป็น recovery boost เพื่อให้มันได้เลเวล20เพราะว่าในจุดที่เราเพิ่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะของไอ้กาโดมันจะเป็น recovery boost ซึ่งมันตายตัวไงส่วนที่เป็นดาวๆพวกเนี้ยมันจะเป็นไม่เป็น critical ก็เป็น super combo เนี่ยพวกเนี้ยซึ่งมันก็อัพไปเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นไอ้ recovery boost มันมีให้เยอะอยู่แล้วไงที่ผมก็เลยอัพเพิ่มเป็นเลเวล120เลเวล20ไปเลยก็น่าจะเป็นคุณสมบัติของมันอยู่แล้วนะคือมันอาจจะฟิกมาให้อยู่แล้วแหละให้เป็นสายฮิวอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้ก็แอคทีฟิตแล้วผมก็จะได้ LRQ แล้ว yes นะได้แล้วเนี่ยโอเคทีนี้เราก็ไปรับของรางวัลกันดีกว่าจริงคลิปนี้ตอนแรกตั้งใจจะเทสไอตัวเกาโดนแต่ว่าเอาเป็นเทส LR กินิวเลยแล้วกันไหนโน่นี่ไงได้แล้วได้มาแล้วได้ปูด้วยแทนไข่แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวทำการเทรนนิ่งกาโดให้ได้เลเวลเต็มก่อนตัวนี้พลังโจมตีไม่ค่อยสูงนะก็น่าจะตามความสามารถมันนั่นแหละสายซับพอร์ตสายฮิลพลังโจมตีก็น่าจะไม่แรงเท่าไหร่หรอกโอเคทีนี้ก็อเวคเคนเลเวล120มาจัดมาหน้าตามน่าเกลียดมากดูดิมีสีตาเป็นคังคกหรืออะไรก็ไม่รู้แต่พลังจิตมันรุนแรงมากไอ้ตัวนี้โอเคทีนี้ก็เลเวล120ซูเปอร์คูณ2ดีกว่าการันตีนี่ไงใช้หมวกอ่ะไม่ใช้ได้ไหมเนี่ยเอาไว้ใช้กับตัว LR ดีกว่าแล้วก็บวกต้องบวกให้ได้เต็มและใช้มีเยอะไม่ต้องเสียดายไปเลยโอ้ส了解したไปแล้วทีนี้จะได้ฟูลทีมแล้วต่อไปนี่พระเอกของเราตัวนี้ผมมีการ์ดเท่าไหร่วะการ์ดอัพซุปเปอร์มันต้องไอ้นี่ดิโอ้1 2 3 4 5เฮ้ยไม่ถึงนี่ว่า19เองเขาใช้การ์ดปู่อีกใบหนึ่ง
เอลเดอร์ใครใช้การ์ดม่วงปู่ม่วงพอดีโอ้โหเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยตอนแรกว่าจะเอาไว้ใช้กับพวก LR 1 2 3 4 5 6 7 8ไม่เป็นไรไหนๆก็จะอัพแล้วใช้ให้หมดนี่แหละเสียดายอยู่นะแต่ก็ช่างปึบปึบใส่มาให้หมดใส่มาอีกเฮ้ยพอดีดิเออเพราะว่าเรามีอยู่หนึ่งเลเวลอยู่แล้วใช่ไหมเออว่ะเออใช่ใช่พอดีแล้วพอดีแล้วไม่ต้องใช้กราฟม่วงโอเคพอดีเลยดีนะที่ยังเก็บไว้เต็มนี้ก็ทำการอัพเลเวลเต็มไหมเนี่ยน่าจะเต็มนะคูณ2ไปเลยโอ้มันได้142เหรอใช้ไหมเข้าไปอีกใช้เข้าไปไหนอ่ะเต็มแล้ว yes ทีนี้ฟอร์มทีมก่อนมามามาครบทีมโหเว้ยพลังโจมตีรวมทั้งแหละ 64,000 SP 68,000 ก็โอเคนะสำหรับสายฟรีแต่ว่ากินิวมันไม่ได้อัพแก้วไงผมอัพเลยดีกว่าไหมมันไม่มีการ์ดเปิดเส้นทางนะเปิดได้เฉพาะไอตัวเส้นปกติอะเส้นที่อยู่ในเนี่ยส่วนข้างนอกนี่ก็เปิดไม่ได้เลยไหนๆก็แล้วเปิดให้หมดแล้วกันปรับลูกแก้วมีอยู่โอเคสายเขียวผมไม่ค่อยได้อัพอะไรอยู่แล้วไงมันเลยมีเยอะตรงนี้จะดูว่าแม็กสุดโดยที่ยังไม่ได้ปลดลูกแก้วเนี่ยพลังโจมตีมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณนี้มั้งผ
ประมาณนี้แหละ 55% โอเคเพิ่มมาหน่อยแอตแทก14,000ครับ14,000ทำไมรีคูมมัน9,200เองตัวอื่นขึ้น10,000ขนาดไอ้กาโดก็ขึ้น10,000เห็นไหมรีคูมพลังโจมตีน้อยสุดเหรอโอเคช่างมันเดี๋ยวเราไปทดสอบพลังดีกว่าเป็นด่านไหนดีอ่ะตึ๊ดตึ๊ดอยากลองด่านไอ้อินต้าอินสตินนะลองดีไหมลองเลยเอาแบบธรรมดาแล้วกันน่าจะมีเพื่อนอยู่นะโหมันเลเวลน้อยเลเวลซูเปอร์แอทแทกน้อยกันนะอยากได้เลเวลเยอะกว่านี้มีไหม14,000ส่วนใหญ่เขาคงไม่ค่อยสนใจหรอกไอ้พวกเนี้ยเพราะมันตัวฟรีไงมันอาจจะไม่แรงเท่ากับร้อยนี่เลเวล130อย่างนี้ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะว่าจะไหวไหมเฮ้ยผมลืมเช็คไอเทมเมื่อกี้ว่าผมเตรียมมาหรือเปล่าโอเคโอเคไปน่าจะพอไหวมั้งจะได้ทดสอบให้รู้ดำรู้แรงรู้แดงไปเลยว่าทีมฟรีทีมนี้จะสามารถลุยด่านพิเศษพวกนี้ได้ไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะได้นะเลย240,000โอ้โหตัวแดงไม่มีเลยเหรอเนี่ยเอาลิคูลเลยหลักไหมเนี่ยดูน่าจะโดนหนักไหม 8,000 คริติคอลไม่ค่อยเข้าเลย 200,000 กว่าโอ้โหเข้าหลักแสนกว่าเหรอรวม 20,000 หลบไม่ได้อีกเดี๋ยวบาท5มึงเริ่มต้นมาก็ไม่มีประโยชน์เลยโหตัวแรกก็พลังก็ลดไปเพียบแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ไอ้จิ๊ดหายไปไหนวะเนี่ยจิ๊ดอ่ะไอ้จิ๊ดมันสีแดงไงมันไม่มาเลยเนี่ยสีแดงจะได้ชนะทางกันว่าไรประโยชน์จริงๆมึงสามลูกแก้วสีแดงมีเพียบได้ท่าใหญ่ได้โอเคท่าประสานพลังโอ้โหเอาอะไร
700,000โอ้เข้าไม่แรงเท่าไหร่ทีน่าจะขึ้นหลักล้านนะล่างแดงบาต้ามาโอเคมีใครที่ไปแท็กด้วยเหรอก็แต่ฉันนะฉันตามอาจารย์พูดไม่เลยจะเข้าเท่าไหร่ดีนะบาตาโดนอยู่แล้วล่ะมันน่าจะหลบไม่ได้อืมโดนหนักโดนหนักมากมาแล้วไงไม่ติดสตันของไอ้กาโดเลยเนี่ยต้น 900,000จะเข้าเท่าไหร่โอ้ 500,000คือเหือกินูก็แรงอยู่นะแต่ว่ามันไม่ติดคลิปตายไหมมานี้แล้วด้วยต้องรีบฆ่ามันนี่เนี่ยถ้าโดนบอลถ้าโดนบอลเกงกีตายยกทีมข้ามคือร่างนี้โอคุณมันจะใช้บอลเรียนกิทุกรอบไงมันต้องกดไม่ข้ามก็ต้องให้มันโจมตีปกติเอาได้ท่าใหญ่เลยคริปโคลแสนชนะทางนี่มันมากินอยู่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ที่ไม่ค่อยประทับใจคาร์ดิชแอตไทยตายแล้วรอบนี้ต้องให้มันโจมตีปกติมันได้ถึกแต่ว่ามันตีไม่แรงอ่ะสงสัยคงต้องเปิดเส้นทางลูกแก้วอ่ะถึงจะแรงกว่านี้นะโอเคมาทีนี้ล่างอุลตร้าอินสติลล์หน้าล่างสุดท้ายของแซดฮาร์ดครับแต่ถ้าเป็นซูเปอร์มันจะเป็นล่างสมบูรณ์ผมขาวอ่ะ
แต่ล่างนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยลมตีแรงกันนะยังเหลือแสนห้าเขาได้โอ้โหเวรกรรมสีเขียวแพ้ด้วยแพ้ทางข้ามได้ไหมเนี่ยใช่ป่าววะเต็มเลยนี่ถ้าโดนเนี่ยตายได้นี่แน่ข้ามได้ไหมได้ข้ามไปก่อนโหเริ่มต้นนอนได้ดีเลยจริงผมน่าเอาตัวเพื่อนเลเวล150มาดีกว่านะเพราะพลังพื้นฐานโจมตีมันอะมันน่าจะแรงกว่านี้เข้า 8,000 บ้าไปแล้วชนะมันเล่นเนี่ยรอบนี้มันใช้ท่าไม้ตายไหมวะเฮ้ยไม่ใช้นี่เฮ้ยใช้เทิร์นของจีฟกินเองรับได้ไหมเนี่ยเอากันไปก่อนดูนะใส่ป้องกัน 50% ไม่รู้มันจะกันได้แค่ไหนเข้าทีละ 200,000 นี่นะถึง 50,000 นี่นะห้องอยู่ 30,000 โอเคได้อยู่อะไรกันเนี่ยอ๋อมันแพ้ทางไงเข้าแค่โอ้สีเขียวแพ้ทางเนี่ยโอ้โหลดพลังมันได้2ขีดเองอะคูมจะรอดไหมใช้ไปก่อนแล้วกันผมยังไม่อยากใช้เพิ่มป้องกันนะมีดีคุมตัวเดียวที่ชนะทางไอ้ล่างนี้นะจะเข้าเท่าไหร่วะเนี่ยเริ่มต้น 409,000 ติดคลิกนะขอให้ติด 700,000แต่มันยิ่งรับดาเมจมันก็ยิ่งโจมตีแรงขึ้นนะครับตุ้ม
โอ้โห50,000อ่ะนี่ไงผมยังงงอยู่เลยเนี่ยทำไมพลังชีวิตผมเพิ่มขึ้นวะไม่ใช่แต่เมื่อกี้มันขึ้นอยู่นิดนึงเห็นไหมมันต้องมีสกิลอะไรพิเศษสักอย่างเราใครรับดีวะเนี่ยกินมีมากันพี่ชาวบัตรไม่เป็นไรใช้ทีไม่เหนื่อยถ้ามันใช้ทำให้ตายมา 240,000 น่าจะพอรับไหวนะมาลองดูโอ้โห 20,000เชฟจะรอดไหมเนี่ยเอื้อว่าแล้วเชียวมันใช้จริงด้วยเอื้อเป็นแสนอะเข้าไหมโอ้ยว่าแล้วเชียวหนีมาไปครึ่งนึงเลยเดินครึ่งด้วยสวยละโอ้ยอาตามจะหลบได้ไหมเนี่ยเพื่อโอ้โห 2,000 ยังดีเกือบตายโอ้โหมีคูณมีท่าโดนท่าไม่ตายด้วยใช้อะไรดีทับเพิ่มเลือดเพิ่มไปก่อนนั่นแล้วให้รีคูมรับสวนกลับสวนกลับถ้าไม่ตายน่าจะแรงขึ้นนะใครพลังป้องกันเยอะ 23,000 แล้วก็ใส่ป้องกันดีไหมเนี่ยมันใช้ไม้ตายด้วยดิแต่ว่าน่าจะไม่เข้าเท่าไหร่เพราะมันชนะทางนะโอเคพลังมันเหลืออีก2ขีดเองต้องรอดดิวะเก็บไว้ให้ดิไอ้นี่ดีกว่าหัวหน้าสู้ๆสู้ๆ 8,000 นี่ขนาดมึงชนะทางเข้าขนาดนี้เนี่ย 300,000 โอ้ยจะชนะแล้วเว้ยอย่าตายแล้วกันถึกไว้ลิคูมเท่าไหร่ 40,000 โอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้ตมโอ้ย 50,000 ตายหาแล้วเวนแล้วไอ้กาโดแพ้ทางด้วยเฮ้ยเท่าไรหายไหมโอ้โหกาโดพระเอกของเราแทนที่จะเป็นไอ้กินิวร่างโงกุลนั่นโอ้รอดมาได้แบบเฉียดชิวโอ้โหไม่คิดว่าจะรอดนะจริงๆโอ้โหผมว่าแล้วมันสู้ด่านพวกนี้ไม่ไหวจริงทีนี้ต้องใช้ไอเทมเยอะหรือไม่ก็ต้องปลดเส้นทางของไอวาเกนิวให้ได้เยอะกว่านี้คงเล่นได้แต่ด่านพวกปกติอ่ะอันนี้พวกนี้มันโหดไปนี่ขนาดแค่แซดฮาร์ดนะไม่ใช่ซูเปอร์นะโอเคถือว่าทดสอบแต่ว่าเดี๋ยวไปลองด่านที่มันชนะทางดูมั่งดิมันจะแรงแค่ไหนอยากรู้แล้ว
ไอตัวกินิวสีม่วงไอสีเขียวใช่ไหมสีเขียวมันก็ชนะสีฟ้าต้องเป็นด่านใครวะอันนี้ก็สีเหลืองเบจิต้าหรือเปล่าแดงเขียวแดงต้องเล่นซุปเปอร์ใช่ไหมสีฟ้าด่านไหนดีอะอันนี้ล่ะสีม่วงสีฟ้าไม่มีบอกนี่ไหมลองด่านนี้ดีกว่ามั้งลองด่านนี้ดูแถมอีกสักด่านหนึ่งขอเลเวลเยอะๆไม่ได้เลยเนี่ยเลเวลซูเปอร์แอทแทคไม่ค่อยอัพกันจริงๆเลยเลเวล5ก็ได้โอเคเดี๋ยวมาลองด่านนี้อีกทีนึงนะครับสีเขียวกินิวชนะทางฟรีโอ้โหแหมที่เจอตัวอ่อนนี่เข้าที่เข้าดีจังเลยนะล้านเก้าเลยเหรอโอ้โหชนะทางทีนึงนะที่ไอ้ด่านเมื่อกี้นี่มันไม่คิดที่เข้าให้เลยอ่ะไอ้กินูต่อไปสีฟ้าพอดีนี่ไงได้เทคโอ้แต่เป็นตัวเพื่อนอีกตัวเพื่อนเลเวลซูเปอร์แอทแทคแค่5เองนะผมมันใช้ทำให้ตายด้วยนี่หว่าไม่เป็นไรบาตาแรงเหมือนกันนะ 500,000 น่ะที่ 200,000 ล้าน2ล้าน3ประมาณล้าน3อันนี้ชนะทางนะThank you.
อันนี้ตัวเรานี่หว่าดูนะผมเลเวล100เลเวลซุปเปอร์แอทแทค20มันจะเข้าเท่าไหร่เมื่อกี้ตัวเพื่อนมันเข้าล้าน2ล้าน3อันนี้ชนะทางเลเวลเต็มล้าน5มันไม่เต็มอ่ะจริงๆมันน่าจะขึ้นล้าน8 2ล้านได้นะแปดแสนเพราะว่าลงทุนร่างอินสตินต์มันอึดมันเลยจ่อมาค่อยเข้าใช่ไหมคิดว่างั้นแหละมันคงไม่เหมาะใช้ทีมนี้ไปลงคงได้เฉพาะบางทีมเท่านั้นแหละโอเคก็พอได้เป็นบางด่านนะแต่เดี๋ยวผมจะไปลองเทสด่านที่เป็น LR Fisher แล้วก็ LR โงคุณนะแต่ว่ามันจะยังไม่เปิดมันจะเปิดสุดสัปดาห์มั้งเดี๋ยวถ้าเปิดแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปเทสอีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละโดยรวมๆก็โอเคอยู่ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับตัวฟรีที่ชอบก็คือมันอัพลูกแก้วเต็มหมดเลยเห็นไหมแค่นี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับผม